เซ็นอินไซด์วันนี้นะคะไปดูหุ้นมหาชนนะคะที่ทุกคนก็รักนะคะ OR นั่นเองค่ะโหเมื่อวานอิทธิฤทธิ์ปฏิหารปลายตลาดขึ้นมา33บาทพี่เอกเราก็แนะนำไปแล้วไงเซ็นอินไซด์เมื่อวานนี้ถูกต้องค่ะแต่ต้องตามต่อเพราะว่ามันมีข้อมูลมาใหม่ในช่วงประมาณบ่ายๆนะคะจนทำให้นักลงทุนเนี่ยอุ๊ยฉันจะใส่เงินลงไปดีไหมแต่ก็มีบางโบรกนะคะในโบรกเดียวเนี่ยให้มุมมองที่มันดูขัดแย้งเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้นะคะสำหรับพูด OR ไปดูกันก่อนว่ามีประเด็นอะไรบ้างจะเห็นได้เลยว่ามีโบรกในประเทศนะคะให้คอมเมนต์นะคะคือเนื่องจากว่า OR เนี่ยเข้าตลาดหุ้นมาตอนนี้น่าจะประมาณเกือบหมดไซเลนหรือว่าเรียกได้ว่าระยะเวลาห้ามโบรกเกอร์ออกบทวิเคราะห์คือโบรกเกอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกต้องเช่นคนที่เป็นอันเดอร์ไรเตอร์คนที่เป็นจะจำหน่ายถูกต้องในช่วงเวลาแรกๆในการ IPO เนี่ยเขาไม่สามารถให้คำแนะนำเรื่องของราคาได้ค่ะแต่ตอนนี้หมดแล้วนะคะสามารถออกบทวิเคราะห์ออกคำแนะนำอะไรต่างๆได้ซึ่งเชื่อนะคะว่าตอนนี้โบรกเกอร์หลายแห่งเตรียมจะออกเปเปอร์แล้วแต่มาดูก่อนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB Maybank Kim Eng Asia Plus UOB K เขียนนะคะให้คอมเมนเตอร์ว่าแรงเชียร์แรงซื้อมาเยอะมากอย่างโบรกเกอร์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาบอกมีโบรกเกอร์ต่างชาติโบรกหนึ่งนะคะให้ราคาเหมาะสมกรณีที่ดีที่สุดวงเล็บนะกรณีที่ดีที่สุด36บาทไม่ต้องโบรกเกอร์ต่างชาติอันนึงเลยมอร์แกนสแตนเลย์ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเพจหนึ่งและราคาเข้าซื้อธุรกิจนอนออยล์อันนี้จะเหมือนกันนะคะกับหลายๆโบรกว่าธุรกิจนอนออยล์เนี่ยโอเคเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งไปซื้อธุรกิจอาหารแล้วก็การขยายสาขาเนี่ยไม่มีข้อกังขาเรื่องของธุรกิจนอนออยล์แต่ธุรกิจเรื่องของออยล์เนี่ยก็สำคัญเพราะว่าในช่วงนี้ราคาน้ำมันขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะส่งผลทำให้ค่ากำไรส่วนต่างกำไรจากราคาน้ำมันเขาส่วนต่างจะดีขึ้นในไตรมาสหนึ่งนี่ยังไม่นับรวมการเข้าไปสู่ประกาศของดัชนีฟูซี่เนี่ยฟูซี่ที่จะมีผล19มีนาคมด้วยเข้าไปด้วยนะคะนักลงทุน VI รายใหญ่ในประเทศน่าจะเข้าซื้อในมุมมองของ CGS ครับโบรกเกอร์ต่างชาติแนะนำซื้ออ่ะอันเดียวกันนะคะกองทุนต่างชาติเพิ่มพอร์ตลงทุนตามดัชนีเซ็ต50ที่ได้เข้าไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเลยทำให้ตัว OR นะคะมีแรงซื้อแต่เราจะไปดูโบรกเกอร์ต่างชาติทำไมถึงให้คำแนะนำดูแล้วเหมือนสวนคำแนะนำของตนเองไม่สวนหรอกไม่สวนหรอกไม่สวนนะพี่เอกดูก่อนคือบริษัทหลักทรัพย์นะคะของสถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่างมอร์แกนสแตนเลย์ค่ะมองอันดับหนึ่งนะคะเรื่องของพื้นฐานดีมากไม่ได้แบบว่าตกต่ำเลยสำหรับกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง646566จาก 11,379 ล้านบาท66เนี่ยจะอยู่ที่ 18,012 ล้านบาทสิ่งสำคัญเรื่องของราคาน้ำมันฟื้นตัวขยายสาขาสถานีชาร์จไฟมูลค่าพื้นฐานเทียบกับมูลค่ากับบอกว่าแพงกว่าบริษัทอื่นๆในภูมิภาคนี้ให้ราคาเหมาะสมนะคะ26บาท60สตางค์แต่กรณีที่ราคาดีที่สุดเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้ว36บาททำไมถึงมี2ราคาคืออย่างนี้คำว่าแพงเนี่ยเขาไปเทียบทั้งรีเจียนในลักษณะของธุรกิจเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นมีคนเคยเทียบปตท.กับหุ้นขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียอ๋อค่ะอย่างเงี้ยเขาเทียบอย่างนี้แต่เทียบอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าคุณอย่าลืมว่า PE ของตลาดหุ้นไทยก็แพงกว่าหลายตลาดอันนี้ข้อแรกข้อที่2ก็คือว่าสภาพคล่องของบ้านเราก็แตกต่างกันนักทุนก็คนละกลุ่มกันบางตลาดที่ PE ถูกนักทุนอาจจะเป็นกลุ่มสถาบันเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งผมเข้าใจเองนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูมูลค่าเทียบแบบเทียบแบบเกรดเดียวกันอัตราส่วนทางการเงินเหมือนกันเนี่ยถือว่าแพงแต่ถ้าเทียบเฉพาะของเราเขาให้ราคาถึง36บาทเพราะคุณดูนี่การโตนี่พอดีคุณไม่มี63นะค่ะ63 9,000 ล้านบาทใช่ 9,000 มา 11,000 11,000 กระโดดไป 16,000 อ่ะเพราะฉะนั้นในปี64ไปปี65เนี่ยทั้งปีเนี่ยมันมองไป16,000เพราะเขาดูปีหน้าเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็มองดีแล้วเขาก็เลยให้ราคาสูงสุดไว้ที่36ไงโอ้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เคลียร์นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันสร้างความสับสนเนื่องจากว่าเปเปอร์ออกมาแล้วก็มีการโชว์เนี่ยตัวเลขเนี่ยมี2ตัวเลข26บาท60สตางค์แล้วไปที่36บอกว่าเอาไงกันแน่เลทมันอยู่เท่าไหร่ถ้า36เดือนหน้าต่อถ้า26มันต้องรอขายหรือเปล่าแต่จังหวะซื้อไม่ใช่ข่าวออกอย่างนี้แล้วมาซื้อนะมันต้องจังหวะเซ็ตอินไซด์เมื่อวานนี้